ผู้ชมครับมีเหตุการณ์คุณน้านะฮะแล้วเป็นน้าฝาแฝดด้วยนะฮะสองคนรุมฟันหลานชายจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ล่าสุดถูกตํารวจจับตัวได้แล้วนะครับก็เลยมีการนําแผลนําตัวเนี่ยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับน้าสองคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือนายราชันกับนายอนุชานะครับอายุเท่ากันเพราะเป็นแฝดนะฮะอายุ36ปีไปก่อเหตุฆ่าหลานชายวัย21ปีชื่อว่านายธนานะครับ ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิในพื้นที่ตำบลโนนสำราญนะครับเรื่องก็คือเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงดึกนะครับตัวของสองน้าที่เป็นฝาแฝดเนี่ยกำลังนั่งดื่มเหล้าที่บ้านแล้วปรากฏว่าธนาคนตายเนี่ยที่เป็นหลานบุกมาที่บ้านพร้อมกับมีอาการคลั่งคล้ายกับเมายาบ้าน,นะครับก่อนจะคว้าอีโต้ไล่ฟันน้าฝาแฝดทั้งสองคนจนเกิดการต่อสู้ชุลมุนกันท้ายที่สุดสองรุมหนึ่งครับคนหนึ่งจับคนหนึ่งแย่งมีด แล้วก็ไล่ฟันทางฝั่งของธนาเนี่ยจนสภาพศพเละหมดเลยนะครับแต่หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้คุณผู้ชมให้ดูภาพทำแผนเลยนะครับ <c oughs> เบื้องต้นน้าแฝดทั้งสองคนเนี่ยก็รับสารภาพนะครับไอตอนที่รับสารภาพเนี่ยยังมีอาการเหมือนเมาเหล้าอยู่เลยนะฮะคือเขาก็บอกว่าเขาเมาจริงนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีปัญหามีปากเสียงทะเลาะเบาแววงกับหลานชายคนนี้มาเนิ่นนานแล้วด้วยนะครับจนเมื่อคืนดันมาเจอกันแล้วหลานชายคนนี้ก็ คลั่งซะด้วยนะฮะบุกมาทําร้ายเขาก่อนอ่าคือเริ่มก่อนนะฮะเขาก็บอกเขาพยายามป้องกันตัวแล้วแต่เหตุการณ์มันก็บานปลายนะครับคุณผู้ชมครับออะฟังนิดหนึ่งครับที่ประตูเอ่อแล้วยันอะไรไม่รู้อืมแล้วเามาต่อยเอมาต่อยเจ้ากันแล้วเจ้าที่จริงๆจะไหนฟันเอาอย่างฟันมีดหรืเอ่อมีดอยู่ตรงไหนมีดที่้อไปเอามา มีดมันมารามัดใช้ใจวุลฟันจากเทียครั้งเดียวเนี่ยดูเพรบอกฟันจากเทียฟันเขาอ่ะฟันเ,เออก็ดูจากสภาพศพก็อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เบื้องต้นเนี่ยน้าแฝดทั้งสองคนนะฮะถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าบุญตายโดยเจตนาก็เดี๋ยวจะมีการคุมตัวไปฝากขังที่สารจังหวัดชัยภูมิต่อเลยนะครับก็จบคดีไป นะฮะเขาก็อ้างว่าฝังหลานเนี่ยน่าจะคลั่งมาจากยาเสพติดด้วยนะฮะแต่ว่าคนตายก็ไม่สามารถอธิบายได้นะครับคุณผู้ชมครับ